ามาจากทางหาดระยองแล้วโซนปากน้ำระยองครับถ่ายเดือนมีนาคม2562/2019ร้านอาหารติดริมน้ำนะครับสุขุมวิทได้เหมือนกันมีอะไรสำหรับคนอื่นแต่ว่าคนที่เคยอยู่ในพื้นที่นั้นเกิดเติบโตที่นั่นที่นี่นะครับได้มาเห็นบรรยากาศอีกครั้งเนี่ยหรือเคยมาทำงานมามีแฟนอยู่ที่นี่อะไรอย่างนั้นนะครับก็เป็นวิวใหม่ของเมืองระยองครับที่กำลังขยายตัวเติบโตไปมากมายจากการค้าการลงทุนนะครับอุตสาหกรรมต่างๆจะมีตึกสูงนะครับตรงนี้เข้ามาตรงเส้นหลักซ้ายมือเป็นโฮมโปรครับสูงที่เห็นเป็นโรงแรมนะครับอยู่ติดกับตรงห้างแหลมทองนี่ก็ห้างแหลมทองครับใช่ไหมผมกลัวพูดผิดยังไงแต่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรเนี่ยพาสเซโอนอะไรสักอย่างนี่กับโรงแรมฮอลิเดย์อินก็เข้าตรงตัวระยองครับ
็นแบบตอนนี้ก็ตอนสายๆก็ประมาณสัก9 โมงเราก็อยู่ตรงถนนสุขุมวิทนะสุขุมวิทตัวสุขุมวิทสายเก่านะครับซึ่งมาจากทางนู่นนะครับสมุทรปราการมายาวไปถึงจันทบุรีตราดก็จะเป็นทางหลวงประจำภาคตั้งแต่แรกเนี่ยครับสร้างขึ้นหลัง2475ติดไฟแดงไปกันต่อครับซ้ายมือจะเป็นซอย31ก็ถ่ายเดือนมีนาคม2562 2019ครับผมตัดครับโอเคย่างไฟเบาภูเขาไฟปั๊มปตท.สตาร์ทางเข้าเรือสตาร์ก็บขสอะไรแต่ละเนี่ยถามทำไมตรงไปจันทบุรีซ้ายจะเป็นทางไปบ้านค่ายครับตรงด้านนู้นนี่จะเป็นโรงพยาบาลระยองครับด้านซอย49ครับวัดประดู่วัดป่าประดู่ด้านหน้านี่ตรงไปก็คืออำเภอแก่งจันทบุรีครับขวาไปปากน้ำระยองครับที่จะมีแยกรถราชสีมาระยองนี่คือตลาดโต้รุ่งเทศบาลเถิงตรงนี้จะมีของกินของขายกลางคืนครับซ้ายมือตรงนี้สุขุมวิทนครระยอง53ครับซอยธนาคารกรุงเทพขวานี่ไปศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ก็ปากน้ำระยองน่าดูจะออกมานอกตัวเมืองอีกด้านหนึ่งปาเมโซทางหลวงหมายเลข3ไฟแดงครับด้านซ้ายนี่เป็นหมวดการทางเชิงเนินนะของกรมทางหลวงเมื่อกี้บอกว่าจันทบุรีห่างไป101กิโลครับอันนี้แยกไม่รู้แยกไปทางบายพาสหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจแต่คิดว่าใช่ก็จะมีเส้นที่เลี่ยงเมืองระยองครับรอไฟแดงอีกเช่นเคยครับไฟเขียวแล้วไปกันต่อครับไปเรื่อยๆก็ไปทางบ้านเพนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นพวกลงปิโตเคมีนะครับของ TPI เรียก IRPC นะก็เครือของปูนที่10ไอ้ปูน TPI อ่ะแต่เขาจะทำเรื่องปิโตรเคมีมาก่อนต้องไปแกงชลบุรีครับซ้ายชลบุรีอ๋อตรงนี้น่าจะวนออกไปเลี้ยงเมือง
ไปเส้น36มาเราตรงต่อไปเส้น3เดี๋ยวนี้มีสะพานข้ามแยกแล้วchannel ฟิลไทยใน YouTube ครับผมอะไรที่คนอื่นไม่ทำเนี่ยผมทำครับก็หวังว่าเป็นข้อมูลเป็นประโยชน์สำหรับคนเดินทางครับซ้ายมือเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC ครับก็ในเครือของTBI ครับเรียกว่าเริ่มออกมานอกเมืองแล้วครับตอนนี้มีปั๊ม RPG ของปตท.อยู่ตรงหน้าตรงไปเรื่อยๆก็ไปบ้านเพนะครับที่เป็นท่าข้ามไปเกาะเสม็ดได้ไปอำเภอแกลงแล้วก็ไปหาแม่ลำพึงไปสวนสนนะครับก็พาชมเมืองระยองครับถ่ายเดือนมีนาคม2562-2019ครับผมนี่เองออกมาจากนอกเมืองแล้วก็ทิศทางมุ่งหน้าไปทางบ้านเพครับผมกิโลเมตรที่228ครับทางลงหมายเลข3แล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมบนเส้นทางภาคตะวันออกที่จังหวัดระยองครับผมสวัสดีครับ